สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของลุงพลนั่นเองครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะนี่มันช่องสปอยหนังไม่ใช่หรอคนนี้นะครับจะนอกเรื่องการเกาะกระแสหรือเปล่านั้นก็ยอมรับกันตรงๆเลยว่าใช่นะครับผมแต่ใช่ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยเช่นกันเพราะจริงๆแล้วหากปีนี้นะครับไม่มีการออกหมายจับกุมใดๆนะครับกับบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะลากยาวไปสักอีก1ปี2ปีผมก็คาดว่าเราจะได้เห็นภาพยนตร์ไทย2เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกันครับเอาเป็นเรื่องทางตรงก่อนก็แล้วกันนะครับผมซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นในยุคที่ลุงพลกำลังโด่งดังจากอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับจนทำให้คุณอุ๊บวิระยะนะครับผมนักปั้นมือทองได้กระโดดเข้ามาในวงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเขาเองก็ยอมรับตรงๆว่าเขาเข้ามาเพราะต้องการเกาะกระแสครับแต่มันมากไปกว่านั้นนะครับผมและรู้สึกว่าลุงแกเป็นคนซื่อนะครับดูแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับและน่าจะเป็นคนดีที่สังคมเข้าใจในลุงแกผิดนะครับคุณอุ๊บก็เลยขอเข้ามาร่วมวงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็นั่นแหละครับจนทำให้คุณอุ๊บวิริยะนะครับผมเกิดไอเดียสนใจที่จะทำภาพยนตร์ไทยขึ้นมาทันทีนะครับโดยได้บอกว่าเรื่องของลุงพลนั้นเป็นอะไรที่เกินจินตนาการมากๆเลยนะครับผมทั้งเรื่องของหมู่บ้านเล็กที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจากหมอผีไสยศาสตร์นักข่าวยูทูบเบอร์กลุ่มผู้สวยโอกาสนะครับหรือกลุ่มทัวร์ที่มาให้กำลังใจและภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นอยากจะให้ตอนจบเป็นตอนจบแบบมีความสุขสามารถจับกลุ่มตัวผู้ร้ายได้และชาวบ้านก็ได้รับความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ในช่วงท้ายเรื่องนะครับผมก็จะเป็นการคล้ายๆไว้อะไรให้กับเด็กคนหนึ่งนะครับที่จะต้องมาจบชีวิตด้วยอายุอย่างน้อยนะครับผมกับการกระทำของคนร้ายที่ป่าเถื่อนมากๆจนทำให้คนทั้งประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับโดยจะแฝงแง่คิดให้กับเด็กๆเยาวชนตลอดจนพ่อแม่นะครับให้ดูแลบุตรหลานด้วยความระวังเพราะอย่างในคดีนี้นะครับแม้ตัวน้องชมพู่เองอยู่ในเขตบ้านของตัวเองแท้ๆนะครับก็ยังถูกนำไปกระทำอันโหดร้ายได้เช่นกันนะครับผมส่วนตัวละครที่คุณอุ๊บเล็งไว้นะครับผมก็อาจจะใช้ตัวจริงนะครับหรือคนหน้าเหมือนก็ต้องดูความเหมาะสมกันอีกทีนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลุงพลหมอปานะครับโดยเฉพาะลุงพลเนี่ยนะครับคุณอุ๊บมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะคำพูดคำจาของแกก็ดีนะครับบางคำพูดออกมาแล้วนะครับทำให้คุณอุ๊บเองก็แบบคาดไม่ถึงจริงๆว่าเขาสามารถมีไอเดียมีคำพูดแบบนี้ออกมาได้นะครับผมซึ่งตัวของลุงพลเองนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของ acting นะครับผมก็เรียกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่เรื่องแบบนี้มันฝึกหัดกันได้เว้ยหรืออาจจะใช้ตัวแสดงแทนไปก่อนก็ได้ในบางช่วงนั่นเองครับแต่ในช่วงนั้นนะครับผมลุงของน้องชมพู่เองก็มองว่าการทำภาพยนตร์ตอนนั้นนะครับมันดูไม่เหมาะสมนะครับผมควรจะรอให้คดีมันจบไปเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากทำจริงนั้นคงต้องให้ป้าแตนนะครับผมไปสอบถามพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะครับอีกทั้งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือคนร้ายในตอนนั้นนะครับการที่ทำหนังออกมาในช่วงนั้นก็ยอมรับเลยนะครับว่าคดีมันกำลังร้อนอยู่และเข้าใจว่าน่าจะเรียกกระแสของการรับชมได้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่มันจะเหมือนเป็นการชี้นำในส่วนของคดีหรือเปล่าก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับผมและคุณอุ๊บเองนะครับผมก็เกินนำมาบ้างแล้วนะครับว่าหนังที่เขาจะทำนั้นมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการในตอนนั้นชื่อว่ากุกกอกเดอะซีรีส์นะครับผมแต่นั่นแหละครับไม่นานทั้งคู่ก็หมางใจกันในที่สุดนะครับหมางใจกันแบบเกลียดกันเข้ากระดูกจนแทบจะแช่งชักกันเลยทีเดียวและเมื่อลุงพลนะครับโดนหมายจับเนี่ยนะครับทำให้คุณอุ๊บนะครับบ่นว่าแบบสะใจยิ่งนักนะครับผมอันนี้ดูท่าทางจะแค้นกันจริงๆนะครับผมส่วนหนังนะครับถ้าคิดจะทำก็คงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะอาจจะใช้ประมาณว่าหน้าไหว้หลังหลอกไอ้หอกเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับผม เอาละครับเมื่อคู่นี้นะครับเราได้ให้ข้อมูลของภาพยนตร์ที่ทางคุณอุ๊บนะครับได้ไปเสิร์ฟแบบตรงๆให้กับลุงพลกันบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันทางอ้อมกันบ้างนะครับซึ่งมีเรื่องความสำคัญกับตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เราเอ่ยไปเมื่อสักครู่แล้วนั่นก็คือตัวของหมอปานั่นเองครับโดยที่ทางหมอปานั้นได้รับแจ้งจากทางพระพลนะครับผมซึ่งพระคนนี้นะครับแกชื่อเหมือนลุงพลนะครับได้โทรมาหาทางป้าแตนนะครับซึ่งลุงพลแกนั้นนะครับว่ากันว่าแกเป็นลูกหลานของพญานาคเว้ยและบริเวณที่บ้านลุงพลอยู่นั้นนะครับเป็นเมืองพญานาคพระพลเนี่ยเลยโทรไปหาป้าแตนนะครับบอกว่าให้ลุงพลนั้นรีบสร้างพญานาคนะครับให้เสร็จภายในปี64นะครับผมถ้าสร้างไม่เสร็จลุงพลจะมีอันเป็นไปนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าแม่น่าจะแม่นนะซึ่งเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้แดกหมอปาง่ายๆนะครับหมอปาบอกว่าอย่าไปเพ้อเจ้อกับเรื่องพวกนี้เลยซึ่งแน่นอนครับว่างานนี้ต้องย้อนกลับดูต้นตอของบุคคลที่ขอเรียกกันว่าพระพลนั่นเองครับซึ่งพระพลนั้นนะครับ
จัดได้ว่าเป็นกุนซือคนสำคัญของลุงพลในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแต่หากเปรียบกับภาพยนตร์หรือซีรีส์ก็น่าจะเปรียบประมาณว่าเล่าปีกับขงเบ้งกันเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่ถูกชะตากันอย่างมากนะครับในเรื่องของการจัดทำพญานาคนะครับผมจากนั้นก็เริ่มมีบุคคลอื่นเข้ามาเสริมเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลือสีเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตามที่เราทราบข่าวกันตอนนั้นนะครับว่ามันไม่สามารถสร้างได้นะครับจะต้องทำการทุบทิ้งหรือยกให้กับทางเทศบาลต่อไปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการทำภาพยนตร์นั้นนะครับโดยตัวของภาพพลเองนั้นเคยมีความโด่งดังมากๆในปี2561นะครับจนทำให้บริษัทหนังแห่งหนึ่งนะครับผมทุ่มทุนกว่า18ล้านนะครับเพื่อจะสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าปฏิหาริย์แก้วนาคราชนะครับซึ่งแรกๆนั้นนะครับผมตัวของเจ้าของบริษัทผลิตหนังเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านจิตใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องของสามีภรรยาอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยจะกะว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะไปปฏิบัติธรรมกับทางพระพลอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยที่พระพลเองนะครับผมก็พยายามขยันขยอว่าอยากจะให้โยมเนี่ยนะครับสร้างหนังเกี่ยวกับตัวอาตมานะครับผมนะเกี่ยวกับประวัติอะไรประมาณนี้นะครับผมพูดไปเปิดไปว่านะครับถ้าทำแล้วเนี่ยถ้ามีกำไรเนี่ยอย่าลืมมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้วัดด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันสร้างแรงศรัทธาได้นะครับก็เลยสนใจจะทำหนังนะครับว่าแล้วนะครับผมก็ดำเนินการสร้างทันทีจ้างนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตามาหลายคนเลยทีเดียวนะครับทุ่มงบประมาณไปกว่า18ล้านเลยทีเดียวนะครับผมแต่พอเข้าฉายนะครับก็สามารถทำรายได้ได้เพียงแค่ 80,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ได้ขายเรื่องนี้นะครับให้กับสถานีโทรทัศน์ไปเปิดนะครับผมก็ได้มาอีกแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขายลิขสิทธิ์นะครับให้กับผู้อื่นไปอีกคนนึงนะครับผมก็ได้มาอีกแสนกว่าบาทรวมแล้วนะครับผมลงทุนไปมา18ล้านนะครับก็ได้คืนมาประมาณ 300,000 บาทน่าจะได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมบริษัทผู้จ้างเนี่ยก็หายต่อมนะครับผมไม่อยากจะไปเจอพระพลอีกเลยนะครับเพราะว่าต้องไปหาเงินทุนนะครับมาหมุนกับธุรกิจที่หมดไปกับการสร้างหนังกว่า18ล้านนั่นเองนะครับผมส่วนหนังเรื่องปฏิหาริย์แก้วนาคราชนะครับที่มีราคาทุนสูงกว่า18ล้านนะครับผมตอนนี้ก็เอามาให้ดูกันฟรีๆใน YouTube กันแล้วซะอย่างนั้นนะครับยอดวิวตอนนี้น่าก็ปาไปประมาณ 900,000 กว่าวิวแล้วด้วยนะครับหลังจากที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่26สิงหาคม2019นั่นเองครับผมและแน่นอนครับว่าตอนนี้พระพลนะครับเข้าเริ่มมามีบทบาทเป็นกุนซือให้กับลุงพลนะครับซึ่งช่วงที่ลุงพลกำลังขาขึ้นจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆได้งานโฆษณามากมายนะครับออกรายการโทรทัศน์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเต้นท่าเท้ายิกยักยิกยักตามโซเชียลต่างๆที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับแถมได้ร้องเพลงคู่กับอันดับหนึ่งวงการหมอลำด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าขยับไปทางไหนก็มีแต่เงินนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่ามีข่าวออกมาว่าจะให้ลุงพลนะครับได้ทำหนังเกี่ยวกับพระพลอีกแล้วพระพลนี่ยังไงวะนะน่าจะเป็นภาค2จากเรื่องเดิมนะครับหรือจะต่อยอดจากภาคแรกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมที่อาจจะเอาตัวลุงพลกับพระพลเนี่ยมาเชื่อมโยงกันในหนังนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของพญานาคเข้าไปด้วยมั้งเอาอันนี้ที่ผมพอฟังข่าวมาคร่าวๆนะครับผมแต่ตอนนั้นมันยังเป็นแค่ข่าวลือยังไม่มีการฟันธงอะไรกันมากมายนะครับเพราะช่วงนั้นนะครับลุงพลครับเริ่มโดนโจมตีหนักมากๆเรื่องของการสร้างพญานาคนะครับสุดท้ายพระพลเลยขอเปิดก่อนเลยจ้านะครับผมแล้วเรื่องของการที่จะทำหนังกันไว้นะครับผมที่แผนกันไว้ก็ต้องยุติไปอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าประเด็นในเรื่องหมายจับยังไม่ออกมานะครับคาดว่าในโลกใบนี้เราอาจจะได้เห็นภาพยนตร์ไทยของชาวบ้านกกอกนะครับว่าจะมาในรูปแบบของการสืบสวนเล่นลับประมาณคืนบาปพรหมพิรามประมาณนั้นนะครับผมหรืออาจจะเป็นแนวพญานาคกันไปเลยก็ว่าได้นะก็นั่นแหละครับคือเรื่องราวความไม่น่าจะเป็นไปได้ของการเสียชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับจนทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันมีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนบ้างนะครับที่จะมีพวกโปสเตอร์ภาพถ่ายหรือสแตนดี้ถ่ายรูปนะครับผมนะมากกว่าบ้านลุงพลชาวกกอกนะครับเพราะว่าบ้านเขาเยอะมากเยอะจริงๆมีทุกจุดให้ถ่ายรูปกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมแซวกันขำๆนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมเองนั้นนะครับก็พร้อมที่จะโดนแฟนคลับของลุงพลมากระหน่ำในคอมเมนต์กันเต็มที่กันเลยทีเดียวนะผมกูเปิดฟอร์มให้พวกมึงแล้วนะครับมากันเลยนะครับไม่กลัวดังนั้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ามารับฟังด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าใครเนี่ยนะครับเป็นพวกเดียวกับผมไม่ได้เป็นพวกแฟนคลับลุงพลเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ทำเป็นสั้นๆนะครับคุยกันสนุกสนานนะครับ
เรียกว่าผ่อนคลายลงกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ข่าวลุงพลเรียกได้ว่าโอ้โหมันดังมากตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะผมแล้วก็แน่นอนว่าผมไปหาว่าตัวของลุงพลนั้นมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยหรือไม่ก็พบเจอมา2เรื่องนั่นเองนะครับก็เลยหยิบมาพูดกันนะครับผมโอเคคงต้องพอแค่นี้ก่อนหากผิดพลาดประการใดนะครับผมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับผม ผมตอบทุกคอมเมนต์ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอีกครั้งนึงนะครับผมโอเคคงต้องพอแค่นี้แล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ